ข่าวสั้นสมัครงานเกาหลีข่าวลือใกล้จะเปิดรับสมัครไปทำงานประเทศเกาหลีแล้วนะครับใครที่รอข่าวสารเกี่ยวกับการไปทำงานประเทศเกาหลีมารับชมรายละเอียดในคลิปนะก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับจากที่ผมได้สังเกตหน้าเพจโรงเรียนสอนภาษาต่างๆนะครับที่มีชื่อเสียงก็เห็นเป็นทิศทางเดียวกันนะครับว่าใกล้จะเปิดรับสมัครแล้วบางโรงเรียนถึงขั้นบอกว่าเปิดวันที่ไหนถึงวันที่ไหนด้วยซ้ำนะครับใครที่สนใจสมัครไปทำงานเกาหลีก็เตรียมตัวได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าโรงเรียนเอาขึ้นเพจเมื่อไหร่แสดงว่า 80% น่ะใกล้จะสมัครสอบจริงๆแล้วล่ะถ้าตามข่าวลือนะครับก็จะเปิดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับอาจจะเป็นวันแรกของเดือนพฤษภาคมเลยแล้วก็น่าจะเปิดในประเภทอุตสาหกรรมจะเป็นเพศชายและเพศหญิงไหมเดี๋ยวเรามาตามกันอีกทีนะแต่ผมคิดว่าก็น่าจะเปิดทั้งสองเพศนะครับก็นับว่าเป็นข่าวดีในช่วงหลังสงกรานต์สำหรับคนที่สนใจไปทำงานประเทศเกาหลีทุกคนเลยเนาะใครที่พลาดจากต้นปีเนาะจะสมัครไม่ทันหรือว่าสอบไม่ผ่านนะครับก็สามารถที่จะสมัครสอบในรอบนี้ได้นะยังไงก็ขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดนะครับในส่วนของคนที่อยู่กับโรงเรียนนะครับผมไม่ค่อยห่วงเพราะส่วนมากโรงเรียนเขาจะให้คำแนะนำนะครับหรือบางโรงเรียนจะบริหารจัดการสมัครให้เลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถ้าใครเป็นคนที่ไม่ได้เรียนที่โรงเรียนนะครับเป็นมือใหม่ในการสมัครไปทำงานเกาหลีก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลจากช่องลุงหน่อยได้นะครับซึ่งผมเคยทำเป็นคลิปสอนสมัครไปทำงานเกาหลีไว้แล้วนะครับผมทำไว้2 EP ก็คือ EP ที่1เนี่ยเป็นสอนการทำไฟล์รูปและไฟล์เอกสารเพื่อใช้สมัครไปทำงานเกาหลีโดยสอนทำผ่านมือถือเลยใครทำตามนะครับรับรองว่าจะไม่มีปัญหาในการแนบไฟล์สมัครงานเข้าสู่ระบบนะครับผมสอนแบบละเอียดให้เลยนะแล้วก็ใน EP ที่2นะครับก็จะผมก็จะสอนตั้งแต่การลงทะเบียนนะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จคุณก็ต้องไปสมัครงานเมื่อสมัครงานเสร็จคุณต้องคอยไปตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่เขาพิจารณาอนุมัติให้คุณไหมคุณสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขในกรณีที่เจ้าหน้าที่เขาให้คุณแก้ไขเมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วคุณก็จะไปชำระเงินนะครับสามารถไปพิมพ์บัตรผู้สมัครสอบได้ซึ่งผมสอนละเอียดเลยนะครับในคลิป EP ที่2นี้ใครที่สนใจก็เข้าไปดูที่คลิปที่ผมเคยทำไว้ได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปนะครับไว้ใต้คลิปนี้ใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับหากมีข้อปัญหาสอบถามก็สอบถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เดี๋ยวถ้าว่างผมจะเข้ามาตอบนะครับยังไงถ้ามีข่าวสารที่ชัดเจนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบกันต่อไปก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ